Pride Nation ก็ถือว่าเป็นงานเป็นขบวนพาเหรดที่เกิดใหม่ที่เนาะที่สมุยเลยก็จะเป็นงานพาเหรดที่เดินกับซันเซ็ตซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะไปที่สมุยกันเพราะว่านอกจากจะมีการเดินขบวนแล้วนะคะก็ยังจะมีแบบปาร์ตี้ด้วยจะไปร่วมมอบความสนุกในงานด้วยใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากสำหรับการเตรียมโชว์เพราะว่าต้องไปแบบว่าทำการบ้านเยอะๆเพราะว่าอยากให้โชว์มันดีมากนี่ค่ะไม่เคยไม่เคยจะเคยขึ้นคอนเสิร์ตเลยอันนี้ก็จริงๆส่วนใหญ่ไปแจมเขาใช่แล้วก็อย่างล่าสุดสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรมากมันก็เป็นแบบร้านเป็นแบบปาร์ตี้สงกรานต์เราก็ไม่ได้ต้องแบบจอยเลยมากพูดตามตรงคนมันเมาแล้วอะแต่พอไปอันนี้เรามีความรู้สึกว่าใหญ่แรกของเราไหมถือว่าใหญ่นะมันก็ต้องเตรียมโชว์เตรียมอะไรที่มันรู้สึกพิเศษขึ้นด้วยเลยถ้าเราทำอะไรแล้วเราจะน้อยหน้าไม่ได้เราจะต้องใหญ่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือไปก็ขาดทุนอยู่แล้วค่ะบอกตามตรงงานใหญ่ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมคือมันต้องทุกอย่างเลยใช่อยู่แล้วค่ะแต่เพลงเราก็เป็นขวัญใจแบบใช่แต่สิ่งที่เครียดคือหนูออกอัลบั้มมาหนูมีเพลงเร็ว2เพลงแต่คนอยากเต้นให้ยับหนูต้องนำกันบ้านตรงนี้ด้วยเตรียมตัวคิดว่ายากไหมคะแบบคาดหวังกับเพลงของเราอะไรเงี้ยคาดหวังเลยนะคะคาดหวังกับเพลงของเราความอลังการของเราหนูว่าคนไม่คาดหวังเพลงหรอกค่ะเพลงมันติดหูไปแล้วคนน่าจะคาดหวังตัวหนูมากกว่าทำถึงไหมทำถึงไหมทำบ้งไม่พ้นด่าแม่ดีกว่าแม่บ้งอะไรเงี้ยตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะจริงๆกำลังคิดเรื่องโชว์กับลิสต์เพลงไว้ว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีแขกเซอร์ไพรส์นิดหน่อยในโชว์เราฝากงานก็ฝากด้วยนะคะกดบัตรแล้วอย่าลืมกดตั๋วเครื่องบินหรือว่าจองที่พักกันด้วยนะคะเพื่อไปเจอกันนะคะต้องบอกว่างานเขายิ่งใหญ่มากคือมันมีกิจกรรมถ้าสมมติว่าอยากมาเที่ยวอยากมากินลมชมวิวเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากดูดิฉันก็สามารถมาได้หรือถ้าใครที่อยากดูก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคนที่ก่อนได้ไปใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าคนมาสมัครหมื่นกว่าคนตอนแรกบอกไปว่า 9,000 เอ้ยไม่ประมาณ 6,000 แต่พอแบบ2วันสุดท้ายอ่ะหลังจากที่เราบอกว่าจะหมดเขตแล้วมาอีกเป็นหมื่นกว่าซึ่งทีมงานเราก็ตาแตกพูดตามตรงว่ายอมรับว่าดิฉันเป็นค่ายใหม่อาจจะมีตกหล่นไปบ้างบางทีเลื่อน TikTok ว่าเอ้าน้องคนนี้ส่งมาแต่อาจจะไม่ดูพี่คะทีมงานหนูมี10กว่าคนค่ะคือเราพยายามไล่ดูแล้วก็เอามาแบบเข้าที่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันออดิชั่นก็จะมีน้องที่ร้องเพราะบางคนก็ไม่ได้มีคาริสมาอย่างที่หนูบอกว่าพอหนูจะหาคนเข้าค่ายอ่ะหนูดูด้วยหลายๆอย่างไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ขอให้ทำเงินให้ดิฉันก็พอค่ะตอนนี้เป็นข้อเกณฑ์เดียวที่จะไหนคะหรือที่สมัครคือตอนนี้ก็ยังคัดเลือกไม่จบนะตอนนี้หนูออดิชั่นวันแรก800แล้วก็มาเหลือ200วัน200อ่ะเจอหนู200คนเนี่ยหนูยังเลือกไม่จบเลยว่าจะเอาใครบ้างเราตั้งใจว่าจะเอาเท่าไหร่ตั้งใจว่าน่าจะเอาประมาณ 40-50 คนเพื่อจะเอาเข้ามาอยู่ในรายการออดิชั่นหนูจะมีรายการแบบว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เด็กๆใช่คล้ายๆเรียลลิตี้รายการต้องทำสปอนเข้าได้นะคะอย่างนี้มันทำได้ขนาดไหมคะเพราะยังเหลืออีก200เลยที่พี่ต้องคัดให้เหลือแบบว่าหลักสิบก็ยากอยู่แต่หนูก็แจ้งน้องๆให้ทราบแล้วว่าแบบบางคนเสียงเพราะมากคือมีนักร้องประกวดจากเวทีอื่นมาน้องที่หลุดจากค่ายอื่นมาแล้วก็พยายามดูว่าน้องไปกับเราได้ไหมแต่หนูว่ามองเป็นหลักคือว่าเขาอะมีความฝันอยากทำตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวว่ากันถ้ามันปรับเปลี่ยนอะไรได้เพราะบางคนถ้าเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจนแล้วอ่ะเจนในความเก่งของเขามากอ่ะมันก็ยากที่เราจะยัดบางอย่างใส่เขาเลยจริงๆสไตล์ในใจที่เราอยากได้มันประมาณไหนไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่หนูทำเพลงมาแต่ละหลายๆคนอ่ะหนูจะเอาไอเดียเขามากกว่าว่าเขาอยากเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยหนูแค่จะแนะว่าเขาควรออกเพลงประมาณนี้คำแบบนี้ถ้าพี่แต่งเพลงให้หนูชอบไหมมากกว่าคิดว่าแบบจะคัดเรื่องเสร็จประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มดำเนินการแบบทำเพลงที่ก็เร็วๆนี้เพราะคนก็อยากรู้แล้วว่าเออมันจะออกคือถ้าสปอนมีเยอะเร็วมันก็ออกเร็วอ่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก็เข้าหาผู้ใหญ่หลายที่อยู่พูดถึงงานอีกอันนึงคือเพลงของเราเมลอนหลายคนก็ชื่นชมว่าแบบเมลอน
เมลอนเมลอนเลยอ่ะค่ะเปลี่ยนพี่ไอไปเลยเป็นไม่เห็นอีกอู้ดีใจก็ถือว่าดีใจเพราะว่ามันประสบความสำเร็จแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับสมการด้วยเนาะใช่ก็ยิ่งเห็นคนเต้นเยอะก็มีความรู้สึกว่าแต่หนูมีความรู้สึกว่าเมลอนแมสกว่าเพลงหนูอีกนะแบบมันขยายไปทุกพื้นที่เลยอะไรเงี้ยก็ดีใจก็เป็นเพลงประจำสงการที่แล้วแบบที่ต้องเปิดใช่ค่ะคือหนูแต่งเพลงมายากเลยหนูแค่ไปเซิร์ชว่าคนที่ชื่อซ้ำเยอะที่สุดในประเทศไทยคืออะไรคือเมขอบคุณคนชื่อเมทั่วประเทศไทยนะคะที่ช่วยกันแชร์มีเพลงต่อไปจะมาอีกไหมคะของหนูยังเลยน่าจะจริงจังกับการทำค่ายก่อนทำเพลงต่อไปมันคิดหนักมันมีเดี๋ยวมันก็มีแป๊กไม่เป็นไรคิดไว้แล้วคือมันแค่ฟุกว่าแบบเอาแต่คนนี้ปังคนนี้ปังรอบหน้าแป๊กก็ไม่เป็นไรเตรียมใจไว้แล้วรอได้เลยค่ะไม่ว่ากันคนเรามันไม่ได้ปังทุกวันขนาดดิฉันตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยทุกวันขอบคุณค่ะที่เกิดถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน